สวัสดีครับวันนี้พามาชมเฟิร์นไพโรเซียของผมอันนี้เอามาปลูกเกาะใต้ต้นหูกระจกก็เขาตระกูลเฟิร์นตัวนี้ก็คงต้องการอยู่ในร่มลำไรนะความชื้นพอสมควรก็ใส่กระถางนี่แหละครับธรรมดาเนี่ยแต่ว่าก็เอามาเกาะเกี่ยวไว้กับใต้ร่มกระจกมันมีแสงติดรอดมานิดหน่อยโอเคเลยครับดีเลยไปแตกสวยงามนะออกเขียวเขียวตอนเนี้ยเฟิร์นนี่ก็คงไม่ต้องการแสงอะไรที่มากมายแต่ต้องการความชื้นหน่อยมาปลูกไว้ตรงมาเกี่ยวไว้ตรงนี้นะก็มีเทปบอยครับคอยดูแลคอยรดน้ำให้โอเคเลยสบายเลยครับก็ทำให้มาเกาะแล้วก็ทำให้บรรยากาศตรงนี้ก็ดูร่มรื่นนะสวยงามขึ้นอีกแทนที่จะเป็นต้นหูกระจงล้วนๆแต่ก็มีเฟิร์นมาเกาะด้วยอย่างนี้ทำให้ลมโบกพัดไปพัดมาเนี่ยทำให้มันดูสดชื่นชีวิตชีวานะครับนี่แหละครับการอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องรู้จักเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่รอบๆตัวเราที่ให้มีประโยชน์เห็นพวกนี้จะทำให้เราสดชื่นแจ่มใสจิตใจสบายๆเดินดูต้นไม้นะแค่เห็นใบเขียวๆเราก็มีความสุขแล้วคนที่รักธรรมชาติครับผมช่องกิตนัยนี่ก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปเรื่องของธรรมชาติเก็บบรรยากาศธรรมชาติมาฝากกับแฟนๆเรื่อยๆนะใครที่ชอบก็ติดตามอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตนัยสัตว์ที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ